ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์ของ Gucci กันหน่อยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นหรูสัญชาติอิตาเลียนอายุอานามมากกว่า100ปีคุณผู้ชมที่ขณะนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะคะเพราะด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนไปทั่วโลกความต้องการในตลาดหลักอย่างตลาดจีนที่ลดน้อยถอยลงรวมไปถึงความคลั่งไคล้ในแบรนด์ที่ก็น้อยลงตามไปด้วยล่าสุดในฝั่งของ Kering ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้เปิดเผยผลประกอบการในไตรมาสล่าสุดไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะรายได้ต่ำที่สุดในรอบ8ปีทีเดียวล่ะคุณผู้ชมในขณะนี้ก็เลยมาพร้อมกับแผนในการพลิกฟื้นธุรกิจครั้งใหญ่เลยโดยบริษัท Kering เนี่ยเป็นคู่แข่งของ LVMH ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Gucci, Saint Laurent, Balenciaga แล้วก็ Bottega Veneta ได้ออกมาคาดการณ์ถึงผลประกอบการของบริษัทในปี2024นะคะว่าทั้งปีบริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานลดลงเกือบครึ่งหนึ่งหรือว่าลดลงไปร้อยละ46เมื่อเทียบจากปีที่แล้วค่ะโดยจะมีกำไรเหลืออยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านยูโรนะคะซึ่ง Financial Times รายงานว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้และก็เป็นระดับรายได้ที่ต่ำที่สุดในรอบ8ปีด้วยทั้งยังเป็นการลดลงที่เร็วและก็แรงกว่าช่วงเกิดการระบาดครั้งใหญ่ในปี2020อีกด้วยค่ะซึ่งผลประกอบการที่ลดลงก็เนื่องมาจากความต้องการที่อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในจีนลดลงต่อเนื่องและจากความไม่แน่นอนนี้ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ด้วยนะคะส่วนผลประกอบการไตรมาส3ที่รายงานออกมาล่าสุด Kering ได้รายงานยอดขายจากการดำเนินงานลดลงไปร้อยละ17ซึ่งบริษัทระบุว่าผลประกอบการที่อ่อนแอก็เกิดขึ้นจากจำนวนผู้เข้าร้านที่ลดลงตลาดสำคัญอย่างเช่นญี่ปุ่นก็ประสบกับภาวะชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญและตลาดอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ซบเซาค่ะขณะที่ Gucci ซึ่งถือเป็นแบรนด์หลักที่ทำรายได้คิดเป็นครึ่งหนึ่งให้กับกลุ่มบริษัทและมีกำไรจากการดำเนินงานคิดเป็น2ใน3ของกำไรทั้งหมดของ Kering คุณผู้ชมไตรมาส3 Gucci รายงานยอดขายปลีกลดลงไปถึงร้อยละ25และรายได้จากการค้าส่งก็ลดลงไปถึงร้อยละ30คุณผู้ชมส่วนยิปซังโลลองก็มียอดขายลดลงเช่นเดียวกันยอดขายปลีกเนี่ยลดลงไปร้อยละ12และยอดขายจากการค้าส่งลดลงไปร้อยละ20แน่นอนฉุดผลประกอบการของบริษัทแม่อย่าง Kering ให้ประสบกับปัญหาที่หนักมากขึ้นนะคะด้านอาเมลปูโรค่ะหัวหน้าฝ่ายการเงินของ Kering ก็บอกว่าความต้องการในญี่ปุ่นชะลอตัวรวมไปถึงตลาดที่เหลือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขณะที่อเมริกาเหนือยังเติบโตไม่มากนักนะคะรายได้จากลูกค้าชาวจีนก็ลดลงไปมากถึงร้อยละ35ก็เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจของจีนที่เกิดจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาค่ะส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่เพิ่งประกาศออกมาขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกนะคะว่ามาตรการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการบริโภคในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่นะคะทั้งนี้มีรายงานข่าวเขาว่าKeringกำลังพยายามเลยนะที่จะพลิกฟื้นแบรนด์Gucciซึ่งครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเคยเฟื่องฟูอย่างมากนะให้กลับมาเฟื่องฟูดังเดิมได้อีกครั้งก็จะมีการแต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่นะและพยายามที่จะปรับแบรนด์ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นค่ะโดยผลประกอบการที่ย่ำแย่ของGucciกำลังเป็นแรงกดดันสำคัญแก่คุณฟรองซัวอองรีปิโนค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของKeringที่ต้องมีภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของแบรนด์และแสดงให้เห็นว่าแบรนด์Gucciยังสามารถทำรายได้ที่ทรงพลังต่อไปดังเช่นที่เคยทำได้ในอดีตนะคะซึ่งเขาได้กล่าวในแถลงการของบริษัทว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับGucciแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ภาคส่วนสินค้าหรูทั้งหมดต้องเผชิญกับสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยนักจึงส่งผลกระทบรุนแรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทในระยะสั้นค่ะแต่สิ่งที่บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือการสร้างเงื่อนไขสำหรับการกลับมาเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนขณะเดียวกันก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมต้นทุนและการคัดเลือกการลงทุนให้มากขึ้นซึ่งบริษัทก็มีกลยุทธ์องค์กรและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ค่ะสำหรับGucciคุณผู้ชมเป็นแบรนด์แฟชั่นสุดหรูนะคะที่มีอายุเก่าแก่ถึง103ปีแล้วค่ะก่อตั้งขึ้นที่เมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีนะเมื่อปี1921โดยGuccio Gucciซึ่งก็เริ่มต้นจากการเป็นผู้ค้าปลีกเครื่องหนังและกระเป๋าเดินทางค่ะก่อนที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วนะภายใต้การบริหารของทายาทGucciนั่นเองหลังเกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวคุณผู้ชมเป็นเวลายาวนานเลยนะจนธุรกิจเกือบล่มสลายแต่ว่าในที่สุดค่ะ1995บริษัทก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะจากนั้นช่วงปี1998ถึง1999กลุ่ม LVMH
เริ่มสะสมหุ้นกุชชี่แล้วก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คุณผู้ชมแต่ผู้บริหารกุชชี่แก้เกมค่ะด้วยการดึงบริษัทปิโนพองตองเลอดูหรือว่า PPR ซึ่งก็เป็นบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสให้เข้ามาถือหุ้นก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันนะระหว่าง LVMH แล้วก็ PPR แต่ในที่สุด PPR ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Kering ก็เป็นผู้ชนะและก็เป็นเจ้าของกุชชี่ในปี2023ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นะดังนั้นหลังจากนั้นค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีในปี2006นะคะฟรีด้าจีอานีนี่นะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของกุชชี่ก็ได้รับการยกย่องนะว่าเป็นผู้ทำให้ดีไซน์คลาสสิกหลายๆชิ้นของแบรนด์กลับมาโลดแล่นในวงการแฟชั่นค่ะจากนั้นปี2015ค่ะอเลสซานโดมิเชลก็เข้ามาสืบทอดตำแหน่งดังกล่าวแล้วก็กลายเป็นผู้ผลักดันให้แบรนด์ได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นก็ทำให้กุชชี่คุณผู้ชมถือว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นสุดหรูชั้นนำแบรนด์หนึ่งของโลกที่มีร้านค้ามากกว่า500แห่งทั่วโลกและในปี2022ก็สร้างรายได้มากกว่า 1,500 ล้านยูโรเลยทีเดียวค่ะแต่ถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมากุชชี่จะได้รับการยกย่องถึงการมียอดขายที่เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การออกแบบของอเลสซานโดมิเชลแต่ว่าความคลั่งไคล้ในดีไซน์ที่ฟูฟ่าเหล่านั้นก็กำลังลดน้อยลงไปตามการเวลานะคะและเมื่อไม่นานมานี้เคอริงก็ได้แต่งตั้งสเตฟานโนคันติโนอดีตผู้เชี่ยวชาญการตลาดของวิตตองแล้วก็พราด้าให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของกุชชี่ค่ะโดยเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งรองประธานหลังจากที่เข้ามาทำงานเมื่อกลางปีส่วนตำแหน่งใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปพร้อมกับภารกิจหนักในการผลักดันยอดขายกุชชี่หลังจากที่ซบเซาลงอย่างต่อเนื่องโดยจะเป็นการทำงานร่วมกันกับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนใหม่ก็คือซาวาโนเดซาโนด้วยนะคะที่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ปี2023อย่างไรก็ตามการจะพลิกฟื้นกลับมาได้อีกครั้งนึงอาจจะทำได้ไม่เร็วนักค่ะโดยบลูมเบิร์กได้อ้างนักวิเคราะห์จากซิตี้ที่กล่าวว่าการจะพลิกฟื้นแบรนด์คงต้องใช้ระยะเวลาค่ะเพราะว่าการฟื้นฟูแบรนด์สินค้าหรูมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลานานนะคะอย่างไรก็ตามหากมองในด้านยอดขายสินค้าแบรนด์หรูไม่ได้มีแค่กุชชี่ของเคอริงเท่านั้นค่ะที่กำลังประสบปัญหายอดขายลดลงแต่ว่าแบรนด์หรูอื่นๆก็กำลังประสบกับปัญหาเดียวกันอย่างเช่น LVMH เจ้าของแบรนด์หลุยส์วิตตองแล้วก็ Dior นะคะก็เคยเปิดเผยผลประกอบการออกมาก่อนหน้านี้ต่ำกว่าที่คาดการไว้นับเป็นการส่งสัญญาณว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในยุคโควิด-19 ค่ะเช่นเดียวกับผู้ผลิตเครื่องสำอาง L'Oréal ค่ะที่รายงานยอดขายเติบโตอย่างน่าผิดหวังนะคะก็เนื่องจากความต้องการในจีนลดลงเช่นเดียวกันโดยมองกันนะคะว่าช่วงเวลานี้ค่ะน่าจะหมดยุคนะของการช็อปล้างแค้นที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิดไปเรียบร้อยแล้วและทำให้เกิดความกังวลใหม่ขึ้นมาบอกว่าภาคส่วนนี้จะเผชิญกับความผันผวนและการเติบโตที่ซบเซาไปอีกนานนะคะการพลิกฟื้นแบรนด์หรือว่าการจะมีโปรโมชั่นกลยุทธ์กระตุ้นตลาดในยุคที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ยากจริงๆนี่อยู่ที่โอ้โหกลยุทธ์ต้องไม่รู้จะขุดยังไงมาแล้วเนี่ยเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่ได้เป็นแค่ภาคส่วนหรือภูมิภาคแต่มันเป็นทั่วโลกก็เลยมาพร้อมกับแผนในการเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงนะเดี๋ยวรอดูผลงานกันต่อจะแก้เกมอย่างไรต่อไปนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ